ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ฟินได้รับอุปกรณ์ปริศนาที่ส่งมาถึงยังพี่ชายของเธอนั่งเอกครับได้ทดลองใช้เครื่องเฮดเซตจนทำให้เธอนั้นได้เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนโดยใช้ร่างอวตารของพี่ชายเธอควรที่เธอจะเข้าไปทำภารกิจให้กับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิต้าเวสจนสุดท้ายฟินก็ถูกตั้งข้อหัวในเว็บมืดสูงถึง9ล้านดอลลาร์และมีทหารรับจ้างจากโลกอนาคตได้เดินทางมาตามล่าฟินสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Amazon Prime อย่าง The Peripheral ใน EP ที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่แดเนียลชายที่ทำการสังหาร Easy Eye ก็ได้ทำการแกะรอยผู้ที่เข้ามาสวมรอยอวตาร์ Easy Eye และในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าใครที่เข้ามาสวมร่างของ Easy Eye แดเนียลบอกว่าเขาได้ทำการประกาศจับในเว็บมืดไปแล้วและในตอนนี้ก็มีกลุ่มทหารรับจ้างเข้ามารับข้อเสนอนี้ไปแล้วพวกเขาต้องการจะกำจัดนางเอกและคนที่จ้างฟินทำเรื่องนี้เท่ากับว่าอลิต้าก็จะถูกตามล่าไปด้วยทางด้านของโลกปัจจุบันปี2032ตอนนี้กลุ่มทหารรับจ้างมือประการก็ได้เข้ามาล้อมบ้านของฟินเอาไว้แล้วส่วนทางด้านของกลุ่มเพื่อนๆของเบอร์ตันซึ่งพวกเขาก็เคยเป็นทหารนาวิกโยธินมาก่อนเบอร์ตันจึงสั่งให้น้องสาวพาแม่ไปหลบในชั้นใต้ดินส่วนทางนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองเบอร์ตันครับเข้าไปขอให้ลิชช่วยแฮกเข้าระบบโดรนของพวกมันจนในที่สุดพวกเขาก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบตอนนี้พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านของเขาส่วนทางด้านของทหารรับจ้างพวกมันได้ทำการตัดไฟในบ้านของนางเอกเมื่อถึงระยะโจมตีเบอร์ตันครับได้ทำการเปิดฉากยิงเข้าใส่พวกทหารรับจ้างเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วบริเวณบ้านของเขาตอนนี้พวกทหารรับจ้างก็ถูกฆ่าไปหลายคนแล้วเหลืออีกหนึ่งที่โจมตีอยู่หลังต้นไม้ลิสได้ทำการยิงล่อเป้าให้กับเพื่อนทางด้านในบ้านตอนนี้มีทหารคนหนึ่งได้เข้ามาตามล่านางเอกในจังหวะนั้นเองเธอก็บังคับให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้เคลื่อนที่ทหารจึงยิงเข้าใส่หุ่นยนต์ฟลินจึงใช้จังหวะนั้นหนีเข้าไปขนปืนออกมาตอนนี้ปืนลูกซองในมือของเธอก็พร้อมแล้วทหารรับจ้างก็ได้ตามเข้ามาและพร้อมที่จะฆ่าฟินเหมือนกันในจังหวะนั้นเองกระสุนปริศนาก็พุ่งเข้าใส่หัวทหารคนนั้นจนตายคาที่และนั่นก็เป็นฝีมือของเบอร์ตันที่ได้เข้ามาช่วยน้องสาวเอาไว้ได้ทันพวกเขาเข้ามารายงานสถานการณ์และตอนนี้พวกเขาเจอเพียงแค่10ศพเท่านั้นและในบ้านอีก1ศพตอนนี้บริเวณบ้านของเขาก็มีเพียงแค่11ศพเท่านั้นพวกมันได้หายไปอีก2คนระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเบอร์ตันก็รู้ว่า2คนที่หายไปนั้นก็คือทีมปืนกลเบาเสียงปืนได้ดังขึ้นอีกครั้งปืนกลจากพวกทหารรับจ้างก็สาดมาที่พวกเขาตอนนี้พวกเขาหนีไปไหนไม่ได้แล้วถ้าออกไปคงจะตายแน่ๆสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักแต่แล้วจู่ๆเสียงรถก็ดังขึ้นราวกับว่ากำลังมีคนมาที่นี่รถและทหารพิการก็ได้ขับเข้ามาก่อนที่ทำการเปิดฉากยิงทหารรับจ้างสองคนนั้นและเขาก็สามารถจัดการเรื่องนี้ลงไปได้บุคคลคนนั้นก็คือคอนเนอร์ชายพิการได้เข้ามาร่วมวงและได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้งทางด้านของชายหนุ่มผู้ที่เคยติดต่อมาหานางเอกเขามีชื่อว่าวิปครับเขาได้รับจ้างมาจากมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าเลสซูบ็อกในการออกตามหาอลิต้าเวสและในตอนนี้ก็มีคนกำลังตามล่าตัวฟินอยู่เลสจึงบอกว่าเขาต้องการจะให้วิปดึงนางเอกเข้ามาในโลกใบนี้อีกครั้งเพราะว่าในตอนนี้ทีมเทคนิคของเขาก็ได้ทำการสร้างจิตห้องมิติให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วเลสต้องการจะได้ตัวฟินเพราะว่าถ้าหากได้ฟินมาเป็นพวกเขาก็จะสามารถแกะรอยตามหาอลิต้าเวสได้อย่างแน่นอนทางด้านของเบอร์ตันเขาต้องการจะให้น้องสาวเข้าไปในโลกจำลองนั้นอีกครั้งเพราะว่าในตอนนี้เขาต้องการที่จะหาข่าวกรองและต้นตอของการตามล่าในครั้งนี้ก่อนที่ฟินจะกลับเข้าไปในเกมอีกครั้งนางเอกครับเดินทางกลับมาสู่โลกจำลองอีกครั้งและในครั้งนี้เธอก็ได้ใช้ร่างอวตารของเธอจริง
ผมของเธอนั้นดำสนิทแตกต่างไปจากตัวจริงเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นวิปเนเธอร์ตันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาแนะนำตัวพร้อมกับบอกว่าเขาต้องการจะตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิต้าเวสฟินจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทำไมแค่เธอเล่นเกมจำลองก็มีคนมาตามล่าเธอได้ล่ะนางเอกคิดว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่นั้นมันก็คือซิมูเลเตอร์วิฟจึงบอกว่าตอนนี้ฟลินไม่ได้อยู่ในโลกจำลองหรือว่าซิมูเลเตอร์เลยสักหน่อยตอนนี้นางเอกกำลังอยู่ในระหว่างจิตท้องมิติหรือว่าการสื่อสารทางจิตและปรากฏตัวทางไกลควบคุมร่างเสมือนว่าเป็นร่างของเธอจริงๆซึ่งจริงๆแล้วรอบๆเธอนั้นก็คือโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกจำลองอย่างที่เธอคิดแต่อย่างใดที่นี่คือเมืองลอนดอนในปี2100อนาคตที่กำลังจะมาถึงอีก70ปีข้างหน้านางเอกจึงถามว่าแสดงว่าเธอกำลังเดินทางข้ามเวลามาอนาคตอย่างนั้นหรอวิปจึงบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ฟลินมาอยู่ที่นี่เพียงแค่จิตเท่านั้นส่วนร่างกายของเธอนั้นไม่ได้มาด้วยตอนนี้เธออยู่ในร่างของ AI ซึ่งมาได้ฟังแบบนั้นก็ทำให้นางเอกไม่เชื่อวิปจึงบอกว่าแม่ของนางเอกเธอเป็นเนื้องอกในสมองและเธอกำลังจะป่วยตายอีก4อาทิตย์ในช่วงหัวค่ำวันที่22กันยายนแต่นางเอกก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าหมอเตือนว่ามันจะต้องมีอาการแจ้งเตือนมาก่อนวิปจึงถามว่าตอนนี้เธอกำลังปวดหัวมากขึ้นหรือเปล่าและนั่นมันก็คือสัญญาณเตือนแรกเขาได้ยื่นหนังสือพิมพ์ให้กับนางเอกได้ดูข่าวการเสียชีวิตของแม่เธอพร้อมกับบอกว่าในโลกอนาคตนี้เขาสามารถพัฒนายารักษาเนื้องอกในสมองได้อย่างง่ายๆเหมือนกับฉีดยาฆ่าวัชพืชและในตอนนี้เขาก็ได้ทำการส่งสูตรยาไปในปีของนางเอกเพื่อที่นางเอกนั้นจะสามารถเข้าไปรับที่นั่นได้เลยและจำนวนเงินนั้นเขาก็จ่ายไปให้แล้ววิปจึงขอให้นางเอกรีบคิดเรื่องนี้เพราะว่าทหารรับจ้างที่มาตามล่าเธอในคืนที่ผ่านมาจะไม่ใช่กลุ่มสุดท้ายแน่ๆทั้งหมดนี้และกับการที่นางเอกจะต้องช่วยตามหาตัวอลิต้าเวสหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการตัดระบบการเชื่อมต่อและส่งให้ฟลีนนั้นกลับไปยังโลกเดิมตอนนี้กลุ่มของเบอร์ตันกำลังทำการจัดการกับซากศพของทหารรับจ้างอยู่พวกเขาได้ทำการฝังศพพวกนี้ฟินจึงบอกว่าวันนี้เธอจะต้องเดินทางไปที่ในเมืองเสียก่อนฟินครับเดินทางไปที่ร้านยาเพื่อที่จะไปรับยาตามที่วิปได้บอกเอาไว้หลังจากที่ได้ยามาแล้วฟินก็นำมันไปฉีดให้กับแม่ที่ในตอนนี้เธอมีอาการป่วยและมันก็ทำให้เธอนั้นมองไม่เห็นสิ่งใดเลยยาที่ฟินได้มานั้นมันยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ทว่าการไม่ยอมเสี่ยงก็คือความเสี่ยงที่มากที่สุดทั้งสองครับตกลงกันว่าจะลองฉีดยานั้นทางด้านของทอมมี่เขาได้ทำการขับรถออกมาลาดตระเวนก่อนที่จะพบเข้ากับสิ่งผิดปกติบางอย่างแก้วกาแฟที่ลอยได้ทอมมี่ครับจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าจริงๆแล้วแก้วมันไม่ได้ลอยได้แต่แก้วกาแฟมันถูกตั้งเอาไว้บนรถล่องหนอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยขนาดนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วมันเป็นของใครกันล่ะเรื่องนี้ก็ทำให้ตำรวจหนุ่มตกใจอย่างมากหลังจากที่ฟินใช้เครื่องย้ายจิตเบอร์ตันก็ได้เข้ามาถามถึงข่าวกรองจากน้องสาวว่าได้อะไรมาบ้างฟินจึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอได้เข้าไปนั้นมันอยู่ในโลกอนาคตในปี2100และชายคนนั้นก็บอกว่าจะให้ยารักษาแม่มาและแม่ก็จะหายดีพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอได้ให้ยากับแม่ไปแล้วยาที่ได้มาจากชายแปลกหน้าและนั่นก็ทำให้เบอร์ตันโมโหอย่างมากฟินจึงบอกว่าเธอจะกลับเข้าไปในเครื่องนั้นและขอให้พี่ชายช่วยคุ้มกันในโลกปัจจุบันให้กับเธอเพื่อว่าไม่ใครมาตามล่าพวกเขาอีกฟินครับได้กลับมายังเมืองลอนดอนอีกครั้งและที่นั่นเธอก็ได้พบเข้ากับวิฟซึ่งในครั้งนี้วิฟก็ได้พานางเอกไปที่บ้านของเลสบ็อกและช่างเทคนิคอย่างเอสและก็พอสเซียนวิฟอธิบายให้ฟังว่าเมื่อใดก็ตามที่คนจากโลกอนาคตอย่างพวกเขาได้ติดต่อกับคนในอดีตมันก็จะทำให้เกิดการแตกแขนงของเส้นเวลาออกมามากมายเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปตามเส้นเวลานั้นๆเลสจึงบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องการแค่ตัวของอลิต้าเวสเพราะว่าเธอเคยทำงานในศูนย์วิจัยและงานที่เธอทำนั้นก็ทำให้เธอนั้นติดต่อกับนางเอกได้และในตอนนี้เธอก็หายตัวไปท่าทางของทอมมี่ตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาตรวจสอบในรถปริศนาก่อนที่พบเข้ากับกระสุนปืนกลจากนั้นเขาก็เดินทางเข้ามายังบ้านของเบอร์ตันเบอร์ตันที่คุมน้องสาวอยู่จึงขอให้คาร์ลอสมาช่วยดูน้องสาวแทนเขาจะออกไปรับหน้ากับทอมมี่เองภาพได้ตัดมาที่นางเอกเธอจึงถามถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวกับตัวเธอวิปจึงบอกว่าเรื่องของอนาคต
มีข้อมูลเพียงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นและหลังจากนั้นมันจะไม่ค่อยชัดเจนนางเอกจึงถามถึงประสิทธิภาพของยาที่เธอนั้นเอาให้กับแม่แอสจึงบอกว่ายานั้นมีประสิทธิผลเพียงแค่ 50% เท่านั้นและพวกเขาก็รับประกันไม่ได้ว่ายาจะได้ผลนางเอกจึงต่อรองว่ารักษาแม่ของเธอให้ได้ก่อนแล้วเธอจะร่วมมือกับพวกเขาทางด้านของทอมมี่เขาได้นำกระสุนปืนกลมาให้กับเบอร์ตันได้ดูกระสุนสงครามมันมาไกลถึงที่นี่ก่อนที่จะสังเกตเห็นรถเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่เบอร์ตันจึงบอกว่าพวกเขาก็แค่มาแข่งโดนกันตามภาษาทหารเก่าหลังจากนั้นฟินก็ตื่นขึ้นมาเธอพยายามตามหาพี่ชายและในตอนนี้ที่สวนหลังบ้านของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยซากศพเพื่อนๆของเบอร์ตันที่กำลังทำการขุดหลุมฝังศพก่อนที่เธอนั้นจะพบว่าทอมมี่มาที่นี่เบอร์ตันจึงบอกว่าทอมมี่มาที่นี่ก็เพราะว่าพบรถ SUV ที่มีเทคโนโลยีอัมพางถึง2คันจอดอยู่ทอมมี่จึงเข้ามาสืบที่นี่ฟินบอกว่าเพื่อนใหม่ของเธอจากโลกอนาคตเขากำลังทำการโอนเงินมาให้แต่ถ้าว่าถ้าเข้าบัญชีของเบอร์ตันมันก็จะถูกเสียภาษีสังคมไปจนหมดแน่ๆฟินจึงบอกว่าพวกนั้นคิดหาทางออกไว้ให้แล้วว่าจะโอนเงินมาด้วยวิธีไหนจากนั้นลีออนญาติของพวกเขาก็ถูกลอตเตอรี่นั่นเป็นเหตุเพราะว่าคนจากโลกอนาคตได้จะสัตว์เงินมาให้ในรูปแบบนี้และจะได้ไม่ต้องเสียภาษีสังคมที่นั่นครับทั้งสองได้พบเข้ากับขายใหญ่ประจำเมืองที่นี่อย่างพิกเกรดและเบอร์ตันก็กำลังวางแผนและแบ่งงานให้กับทุกคนเพื่อเตรียมการรับมือกับสงครามที่มันกำลังจะตามมาแต่แล้วในรายชื่อก็ไม่มีชื่อของคอนเนอร์ฟลินจึงแนะนำให้พี่ชายไปเยี่ยมเพื่อนเก่าดูบ้างและชักชวนให้คอนเนอร์มาร่วมทีมเบอร์ตันครับจึงเดินทางไปหาเพื่อนเก่าอย่างคอนเนอร์ที่กำลังเมาจนได้ที่เบอร์ตันจึงชักชวนให้คอนเนอร์เข้ามาร่วมทีมแต่ถ้าว่าต้องมีข้อแม้ว่าคอนเนอร์นั้นจะต้องไม่ดื่มจนเมาเพราะว่าถ้าเขาเมาขึ้นมาแล้วใครก็ตามก็เอาเขาไม่อยู่ทางด้านของพิกเกรดเขาได้เข้าไปเล่นเกม RV ก่อนที่จะพบเข้ากับแดเนียลแดเนียลครับได้ทำการแฮ็กเข้ามาในระบบ RV ของชายแก่ก่อนที่เขาจะทำการว่าจ้างชายแก่ในการฆ่าบุคคลในพื้นที่ของเขาซึ่งนั่นก็คือฟลินและเบอร์ตันสองพี่น้องของบ้านฟิชเชอร์เดเนียลครับได้ทำการเสนอจ้างเป็นจำนวนเงิน10 ล้านดอลลาร์และจะโอนให้ในบัญชีของชายแก่ก่อน 25% หลังจากที่ทำงานเสร็จเงินทั้งหมดก็จะถูกโอนเข้าในบัญชีของพิกเกรดและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเงิน2,500,000ได้ถูกโอนเข้ามาในบัญชีของชายแก่ทางด้านของฟลินเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกหลังจากที่ได้ยินเสียงบางอย่างก่อนที่เธอนั้นจะพบเข้ากับแม่ของเธอที่กลับมามองเห็นอีกครั้งนั่นก็เท่ากับว่ายาที่พวกเขาได้มาจากพวกคนในอนาคตมันสามารถรักษาอาการแม่ของเธอได้และเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ